วัสดีครับนี่คือ Insights News รู้จักตัวตนไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลหลังจากมีข่าวเลิกรากับเชียร์ที่คำพรเหลือไว้เพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลังจากเปิดตัวก็สวีทกันรัวๆจนหลายคนแอบอิจฉาสำหรับคู่รักของสาวสวยเชียร์ที่คำพรลิธาอภินันกับแฟนหนุ่มบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อไฮโซบิ๊กแต่ล่าสุดพิธีกรสาวบูมสุภาพรได้ออกมาพูดชัดๆกลางรายการทัวร์มาลงว่าตอนนี้เชียร์ที่คำพรกับไฮโซบิ๊กตัดสินใจเลิกลากันหลังคบหาดูใจกันประมาณ4ปีครึ่งเหลือไว้เพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับบิ๊กธนพลขอบคุณครับหรือไฮโซบิ๊กเป็นลูกชายคนโตของรัตนาพรศรีทารากับสมชายเบญจรงคกุลน้องชายของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลบิ๊กจากเมืองไทยไปเรียนที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นตั้งแต่อายุ7ขวบบิ๊กเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านสปอร์ตแมเนจเมนต์จากเดคินยูนิเวอร์ซิตี้จากออสเตรเลียและทำงานอยู่ที่นั่นหลายปีก่อนตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยถาวรเพื่อดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วยปัจจุบันไฮโซบิ๊กเป็นกำลังสำคัญในการบริหารบริษัทยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์จำกัดหนึ่งในธุรกิจครอบครัวคุณบิ๊กบริหารงานโดยนำประสบการณ์จากที่เคยเป็นครูสอนกีฬามาเป็นโค้ชชิ่งในการวางแผนการทำงานเป็นทีมและเขายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยการร่วมกับทีม HR ทำคอร์สเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางให้กับพนักงานภายในองค์กรด้วยส่วนวันว่างบิ๊กจะชอบออกกำลังกายและตอนนี้เขากำลังเริ่มศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเองด้านความรักเมื่อหลายปีก่อนบิ๊กธนพลมีโอกาสได้ลงเรียนหลักสูตร DEF ซึ่งเป็นคอร์สเกี่ยวกับการตลาดที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจนได้ทำให้รู้จักกับแฟนสาวเชียร์ที่คำพรซึ่งก่อนหน้านี้คบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งก่อนหนุ่มบิ๊กจะใช้ความเสมอต้นเสมอปลายเอาชนะใจสาวเชียร์จนได้ยกระดับเป็นคนพิเศษในช่วงเวลาต่อมาจนกระทั่งมีข่าวเลิกรากันไปท่ามกลางความตกใจของหลายๆคนงานนี้ทั้งคู่จะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันหรือไม่และเส้นทางรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอทั้งคู่ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเอง